ญี่ปุ่นติดตั้งระบบการคัดกรองผู้โดยสารแบบใหม่สามารถคัดกรองได้ตั้งแต่ต้นทางถ้าคุณไม่มีคุณสมบัติในการเข้าประเทศก็ไม่ต้องบินให้เสียเวลาค่ะอยู่กับเฟรมลองแล้วในลองเล่านะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยสาวกเจแปนเลิฟเวอร์คนที่ชอบไปเที่ยวเจแปนเนี่ยต้องดูเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ติดตั้งเทคโนโลยีการคัดกรองผู้โดยสารแบบใหม่ที่สามารถคัดกรองได้ตั้งแต่ต้นทางซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวอย่างเราสุดๆเลยล่ะค่ะเพราะล่าสุดนะคะทาง NHK Japan เนี่ยเขาได้มีการเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตม.ได้ติดตั้งการตรวจคัดกรองผู้โดยสารแบบใหม่ที่สามารถคัดกรองผู้โดยสารได้ตั้งแต่ต้นทางก่อนจะบินเข้ามาสู่ประเทศญี่ปุ่นจุดประสงค์ในการทำครั้งนี้ก็คือลดความแออัดบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองรวมถึงผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติอนุญาตให้เข้าประเทศด้วยอย่างเช่นผู้ที่ก่อการร้ายผู้ที่เคยถูกจำคุกในประเทศญี่ปุ่นหรือแม้แต่คนที่เคยพำนักพักพิงอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นแบบผิดกฎหมายเพราะปีที่ผ่านมานะคะมีชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นมากถึง 25.8 ล้านคนและในบางปีนะคะมีชาวต่างชาติอีกประมาณ 10,000 คนค่ะถูกปฏิเสธที่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองไม่ให้เข้าประเทศญี่ปุ่นถ้าเป็นคนที่ยอมกลับไปเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะแต่คนที่ไม่ยอมกลับเนี่ยทางรัฐบาลญี่ปุ่นต้องส่งกลับไปในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนแล้วก็ต้องใช้เงินภาษีของประชาชนในญี่ปุ่นหรือว่าใช้เงินของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยส่งกลับไปซึ่งเขามองว่าเนี่ยมันเสียไปโดยใช่เหตุก็เลยมีการติดตั้งระบบนี้ที่จะทำให้สามารถคัดกรองผู้โดยสารได้ตั้งแต่ต้นทางเลยละค่ะวิธีการก็คือเวลาที่เราจองตั๋วสายการบินหรือว่าเวลาที่เราไปเช็คอินเนี่ยเราจะต้องยื่นพาสปอร์ตหรือว่าเราจะต้องมีข้อมูลพาสปอร์ตให้กับทางสายการบินหลังจากนั้นแหละค่ะระหว่างที่เราเช็คอินอยู่เนี่ยทางสายการบินน่ะเขาก็จะส่งข้อมูลตรงไปยังประเทศญี่ปุ่นผลก็จะส่งกลับมาที่สายการบินคราวนี้นะคะก็อยู่ที่ดุลพินิจของสายการบินว่าจะบอกผู้โดยสารคนนั้นหรือไม่ถึงถ้าคุณไม่บอกนะคะไปถึงประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ได้เข้าอยู่ดีค่ะซึ่งการคัดกรองแบบนี้นะคะมีใช้แล้วที่สหรัฐอเมริการวมถึงในข้อมูลเขาบอกแบบนี้นะคะว่ามีใช้แล้วที่เกาหลีใต้แต่ไปถึงเนี่ยโอ้โหโดนส่งกลับช่ำเลยนะคะถ้าใช้จริงๆทำไมถึงไม่คัดตั้งแต่ตรงนี้หรือมันยังไงนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าสหรัฐเนี่ยเขาใช้แล้วได้ผลค่ะอยากไปทำผิดนะคะเพราะว่าทราบมาว่าผีน้อยที่ลักลอบเข้าไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มเยอะมากขึ้นเดี๋ยวเขาจะมายกเลิกฟรีวีซ่าไม่เอานะถ้าคุณชื่นชอบคลิปแบบนี้หรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกับเฟรมด้วยนะคะเนี่ยญี่ปุ่นเขาออกมาขู่แล้วนะว่าถ้ายังมีผีน้อยเข้าไปเยอะขนาดนี้เนี่ยอาจยกเลิกฟรีวีซ่า